ก็หลังจากที่ผมเนี่ยสั่งสมประสบการณ์อยู่กับ RV มา10ปีนะครับแล้วครอบเลยไม่ต้องยาวไปไม่ถูกแล้วไอ้เอาไปแล้วอีโวลทำไมกิ่มเลยฟอเรนมีนะเอ๊ะวักกะวักกะเอ๊ะตามที่แล้วกะวักกะวักนี่เราเวลาอยู่นอนนะเนี่ยกินไม่มีกระดูกจริงหรอกลับไปก็มีกระดูกนะไม่มีเวลาพี่กินไม่มีกระดูกไก่ไม่มีกระดูกเฮ้ยมันไปได้ยังไงกระดูกมันหายไปไหนปานไก่ไม่มีกระดูกเอามาว่าไก่ไม่มีกระดูกสวัสดีครับผมนี่เราครับ4คนเลยวันนี้ผมชวนเพื่อนๆเนี่ยมาวิเคราะห์โปรลีกซีซั่นนี้ผมน้องนี่เพื่อนๆนี่ไม่มีพี่ไม่มีน้องได้เลยมิกได้เลยอันนี้ต้องบอกว่าโปรลีกซีซั่นนี้โหเดือดมากทีมที่แบบว่าเต็งๆมีไปท้ายตารางก็มีเฮ้ยจริงเหรอพี่ทีมที่ท้ายตารางชนะเต็งๆก็มีโอ้โหโอเคต้องรู้ว่าทีมไหนก็ฟ้ากันจัดนะฟ้าฟ้าไปไม่ถูกแล้วไอ้เอาที่แรกเนี่ยแนะนำตัวผู้เชี่ยวชาญกันต่อเลยนะครับผมรีมิกครับผมเอาไปเลยขอร้องอ่ะพี่กันแนะนำวันนี้ที่ใครชื่อมันก็มีมาร์กนะครับผมสวัสดีครับมอสครับอะไรก็น้อยใจดิสวัสดีครับรีมิกครับผมเอกให้เป็นเอกครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะไม่เจอกันนานมากพี่ใช่เลยครับนานมากก่อนอื่นเลยเนี่ยกินอะไรกันมาหรือยังยังเลยยังเดี๋ยวเราจะเป็นแบบวิเคราะห์ไปกินข้าวไปแล้วกันนะที่นั่งเหมือนเคยเหมือนไอ้นี่เลยนะพวกแบบวิเคราะห์ผลบอลอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนเลยใช่ไหมดูดิพวกนี้ดูพี่ดูเลยยับเลยยับเลยเชิญได้ไหมเชิญยับเชิญได้แต่ยับอ่ะหยิบไปเลยครับคนละอันเลยครับหยิบโอ้โหจะวิเคราะห์ไปกินไปอันนี้พี่เลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงครับผมโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยนี่มันของที่คุณเคยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาคำถามแรกก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่เปิดซีซั่นมาคิดว่าฤดูกาลนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของทีมไหนเนี่ยคิดว่าเยอะที่สุดฤดูกาลนี้เฮ้ยเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหตกใจเลยอ่ะหันออกไหมก็หลังจากที่ผมเนี่ยสั่งสมประสบการณ์อยู่กับ RV มา10ปีนะครับไม่ต้องเข้าเลยไม่ต้องยาวถามบอกไปเลยคิดว่าทีมไหนอย่างเงี้ยคุณชื่อเลยทีมที่มีการปรับเปลี่ยนเยอะสุดน่าจะเป็น Evolve ครับผม Evolve ใช่ครับทำไมถึงมีการปรับเปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นน่ะกูต้องถามพี่รู้ไหมว่าทำไมปรับเปลี่ยนเยอะขนาดตำแหน่งยังเปลี่ยนเลยขออีกรอบนะครับทีมอะไรนะครับEvolve เปลี่ยนทั้งทีมแล้วเขามาจากไหนรู้ไหมไม่รู้มาจากไหนครับไรครับเขาเคยเป็นเบคบีมาก่อนอ๋อเขาเป็นเบคบีมาก่อนเป็น Evolve และผลงานเป็นไงผลงานตอนนี้ยังน้องน้อง Evolve นะครับหรือว่าชื่อเต็มของทีมเขาก็คือ Evolve Tech Nova นั่นเองครับก็เป็นน้องๆจากทีม Bacon D ที่มีเคยคุมอยู่นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปเป็นผู้เข้าสู่โปรลีกสถิติในการซ้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสำหรับ Evolve ชุดนี้เนาะแต่ว่าอาจจะด้วยแรงกดดันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้นะครับสู้ได้กับทีมใหญ่ๆเลยก็รอดูว่าหลังจากที่ได้ประสบการณ์ไปใน 2-3 เกมที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นในเกมต่อไปก็เป็นประสบการณ์แรกของเขาด้วยนะเพราะว่าเขาแข่งโปรเล็กมาตลอดนี่หมดแล้วนะนี่คือไม่อะไรแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยบ้านผมอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคือบ้านผมมีเมดตัวอะไรครับคุณเอ็นสบายแล้วก็คิกซี่ประมาณอ๋อคิกซี่ถ้าเครียดกับคิกซี่ถ้าเครียดให้ไปทำอะไรฮะหนูให้ไปคุยคิกซี่ถ้าเครียดอ่ะเอ้าตัวละครไงถ้าเครียดก็ไปคุยคิกซี่สิมึงอ๋อไม่ขอบไปดิทำไมกิ่มเลยมึงไปที่ไหนอ่ะตัวอะไรเนี่ยภาษาไทยพูดไงคิกซี่ถ้าคุณเครียดก็มาคุยกับคิกซี่สิคุณเมนคุณไม่รู้ได้ยังไงคุณไม่ตกเอ้ยบางบางยกจานแล้วตกมุกถึงก็ตกดายเข้าเลยเนี่ยไม่ตอนเนี้ยที่ได้เล่นทิกตี้อ่ะมันมีแต่แบบว่าผีเสื้อบินไปถึงดวงจันทร์สมองไม่แล่นเคี้ยวอะไรมันแห้งคอเปลี่ยนเมนูต่อไปมาก่อนเลยมันบดเอ้ยทำไมต้องเนื้อคนที่หน้าคำถามต่อไปในคนที่หน้าทีมไหนเนี่ยน่าจับตามองที่สุดในซีซั่นนี้โอ้โหอีกพูดได้ไหมพูดได้เพราะพูดได้หมดแล้วมันก็ต้องเป็นเบคอนถามดีครับพี่ต้องจับตามองดีท่านนี้จริงๆถ้าเราไม่ทายอินนะครับก็ทีมที่น่าจับตามองก็จะเป็น EA ตอนนี้ EA Arena แล้วก็ผลงาน EA ล่าสุดชนะทีมยักษ์ใหญ่มาปึ๊บทีมยักษ์ใหญ่เหรอใช่ยักษ์ใหญ่เลยไล่ยักษ์เล็กเลยไปยักษ์เล็กชอบไล่ยักษ์ใหญ่ถูก
ว่าแล้วต้องเล่นวงนี้ผมก็เลยว่าผลงานของ EA นะครับก็ได้ชนะคารอนใช่ครับสกอร์ทั้งหมด3-0 EA น่าจับตามองจริงใช่ครับก็เป็นทีมที่ได้ป่าตัวใหม่มาก็จริงๆเป็นป่าเป็นตัวเลยเหรอพี่อย่าบอกเป็นหมูเป็นแมวนะเรียกว่าไงอ่ะคือเป็นผู้เล่นที่เห็นแววหรือว่าฉายแววมาตั้งแต่แบบซีซั่นก่อนแหละก็อย่างน้องไคโตะอามอดิก็เจอในแรงบ่อยมากๆด้วยเขาเคยอยู่ทีม KLG มาก่อนแล้วผลงานคือแบบโหโดดเด่นจัดอ่ะตอนอยู่ KLG ก็เป็นป่าตัวแบบของทีมเลยสำหรับทีมตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวสำรองอย่าง Happy BB อยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นไม่เชิงหน้าใหม่แต่เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ฟอร์มทีมกันขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยดีกว่าสำหรับทีมเอาจริงๆก็มีทีมนึงที่น่าจับตามองอยู่เหมือนกันเป็นน้องที่เราก็คุ้นเคยกันดีเนาะเพราะว่าก็มาจากเบคอนดีมด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือโคซิตี้นั่นเองนะครับที่มีอย่างป๊อกที่เป็นป่าที่เคยอยู่เบคอนดีมมาก่อนก็ถามว่าผลงานตอนนี้โอเคไหมมองว่าโอเคนะเพราะว่าน้องๆชุดนี้เพิ่งขึ้นไปแล้วก็สามารถสู้กับทีมใหญ่ๆได้ทีมใหญ่เนี่ยก็ต้องหวั่นเกมเขาเหมือนกันสำหรับโคซิตี้นั่นเองนะครับในซีซั่นนี้จบแล้วครับรอกันตั้งนานอะไรเนี่ยแบบมีเมนูต่อไปไหมพี่มิกมีเมนูต่อไปไหมเมนูต่อไปนั่นก็คือลองเปิดดูของรุ่นกับเฮ้ยบ้าโอ้โหนี่มันของชอบเลยอ่ะสนใจคำถามผมนิดนึงว่าไงครับคำถามนี้คือต้องบอกว่าผู้เล่นคนไหนเนี่ยคิดว่าน่าจับตามองมากที่สุดโอ้โหของผมนี่ผมมีส่วนตัวอยู่แล้วผมชอบออฟเลนอยู่แล้วมาร์คีมาร์คีแล้วสำหรับน้องเอกอ่ะคิดว่าเมนูไหนเมนูกินอยู่นั่นแหละคนที่น่าจับตามองในซีซั่นนี้ก็คือผมก็น่าจะเลือกไคโตะเพราะว่าน้องไคโตะนี่เขาเคยร่วมงานกับผมมาเหมือนกันก็คือเขามีแววตั้งแต่ก่อนที่จะมาเล่น D1 ด้วยแววคืออะไรแววไงครับพี่ก็นอกจากเป็นนักมวยแล้วเรื่องนักมวยใช่แล้วเขาได้เป็นนักมวยแล้วเขายังเล่นเกมเก่งด้วยก็คือในเกมไม่จบนอกเกมได้ใช่ครับผมในเกมไม่จบนอกเกมได้ต้องบอกเลยว่าน้องไคโตะเนี่ยก่อนที่จะเขาเรียกว่ามีการร่วมงานแล้วก็ไปอยู่ในหลายทีมมาแล้วก็ได้เคยมีมาอยู่ทีมผมด้วยที่ยังตอนนั้นยังทำทีมอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีทีมเหรอไม่เคยรู้จักมีครับผมมีครับผมก็ทีมไฮบิทเอ็กซ์ตอนนั้นก็มีโล่เล่นในดิวิชั่น1ตอนนั้นครับไคโตะก็เล่นในตำแหน่งจังเกิลด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ได้โล่เล่นในพวกนี้อย่างที่น้องเขาหวังไว้เราสอนมากับมือไม่ได้สอนครับน้องสอนผมด้วยไม่ดิ้นนิดหน่อยเหรอหมอนครับหมอนหมดแล้วมั้งผมว่าเอาผมทำคำถามด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูนี่ต้องหูพูดอีกนิดนึงนี่หมดแล้วเนี่ยเหลือต้องเป็นผู้เล่นใหม่ไหมเก่าได้ไหมไม่หมดส่วนตัวชอบที่ทางเอาบ้านพีแล้วกันมีคนอื่นนอกจากเบคอนไหมแบบทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเบคอนเหรอลิกกี้ลิกกี้คนเดียวพอลิกกี้ลิกกี้บอกว่าเขาโชว์มาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วใช่ครับผมทีมครับซีซั่นที่แล้วEA ครับต้องบอกว่าลิกกี้เดือนซีซั่นที่แล้วเขาอยู่ EA มาก่อนใช่ครับผมแล้วแบบโดดเด่นจากใครที่ยังไม่ต้องครับผมตาม EA นะต้องบอกว่าลิกกี้คือสุดแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่บุรีรัมย์เป็นแครี่แทนเดอะเวิลด์โอ้โหไม่แทนเรียกว่าผัดกันลงดีกว่าผัดกันลงดีกว่าใช่เพราะว่าเดอะโบจะได้ลงก่อนจนกว่าจะแพ้พอแพ้ปุ๊บจะเป็นลิกกี้บางคนผัดบางคนทอดเผื่อจะเปลี่ยนเมนูบ้างมาร์คมีใครที่ชอบไหมพี่เนี่ยชอบว่าเนี่ยชอบเลยเนี่ยตัวเล็กชอบเลยเดอะโบจะเป็นแครี่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าเซฟโพซิชันซะส่วนใหญ่แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แอคทีฟมากยืนในโพซิชันที่สวยแล้วก็ทำตำแหน่งเรื่อยๆแต่ส่วนลิกกี้เนี่ยจะเป็นแครี่สายบู๊เวลาเขาแพ้ไปเนี่ยเขาก็เลยจะเปลี่ยน2คนนี้ลงสลับกันลงเพื่อเปลี่ยนสไตล์การเล่นใช่เพื่อให้อีกทีมนึงเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่ได้ทันระวังตัวนั่นเองหน้าใหม่สำหรับผมส่วนใหญ่ผมก็จะมองเบทิเมดเนาะก็มีอยู่2คนนะครับที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะขายแววพอสมควรเลยก็คือ1เลยคือเจไดนั่นเองนะครับจากทีม PSG ก็เป็นทีมเรียกว่าสายเลือดใหม่เลยก็ว่าได้คือตัวผู้เล่นเขามี10คนนะครับอีกคนนึงที่ผมว่ามีแววมากๆที่จะเป็นผู้เล่นเมดท็อปเทียร์ในอนาคตนั่นก็คือ Fake A นั่นเองนะครับผมก็คือจากทีม Go City นะครับ Fake A นะก็2คนนะครับ2คนก็ถ้าใครก็ลองฝากติดตามน้องๆด้วย Fake A กับทาง Jedi นั่นเองใช่ครับตัวละครไหนที่ถูกแบนมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบนบ่อยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างมาให้หน่อยได้มั้ยโอเมนกับอาย่าคือโอเมนเนี่ยเหตุผลที่แบนเพราะว่ามันแพ้มีนะแล้วก็ฟอเรนมีนะเอวักกะวักกะเอ๊ะ3 คะแนน วักกะวักกะ
นี่เราอยู่เดียวกันไหมเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราอยู่เล่นเดียวกันป่ะให้มันก็เล่นไปเลยเพราะว่ากล้องมันไม่เห็นพวกกูอยู่แล้วเห็นแค่สองคนมันคือส่วนใหญ่จะเป็นเฟิร์สพิกแมนเพราะว่าฝั่งเซเคิลเนี่ยมันสามารถหยิบตัว3แล้วก็แบนแบบมีนะฟอร์เดนทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบโอเมนมันส่งผลเยอะเออมันแบบมันสปีดพูดดีแล้วก็ถ้าเดินมาจับแบบไอ้นั่นก็แบบแค่ไปใส่ชื่อไปแล้วถ้าโดนโอเมนจับในทีมไฟอะโอเมนนี้ทำน้อยและผลตอบแทนมันเยอะผมเห็นการกินของคุณมอนแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคงไม่พอท้องใช่หรือเปล่าไม่พอใช่ไหมไม่เฮ้ยอะไรอะหยิบได้เลยครับอะไรได้เลยอุ้ยแล้วอย่าเพิ่งหยิบไก่ครับหยิบอันนี้ได้เลยอ๋อหยิบอันนี้เลยโอ้จะมีไก่แล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมเมืองนับสี่กล่องหนึ่งมี4อัน1 2 3 4ก็คิดเอามาให้4อันหยิบอย่างนี้หยิบอย่างนี้หยิบเป็นคู่อย่างนี้อ๋อไก่ใหญ่มากเลยนะกินไม่มีกระดูกจริงหรอกลับไปก็มีกระดูกนะไม่มีเวลาพี่กินไม่มีกระดูกน้องเอกจับนี้ก่อนจับนี้เอาได้จับนี้ปึ๊บแล้วตบไปปั๊บกระดูกจะออกมาเลยปึ๊บกระดูกเรากระดูกนี่ครับดูให้ดีโอ้โหเราตบโบ๊ตบโบ๊ตใช่ใช่ไหมตัวกระดูกมันบินมารวบรวมลมปานลมปานนี่ดึงเอาแล้วพี่ธนยุทธมาแล้วหนักจีนมาเนี่ยมาที่นี่มาแล้วมาแล้วดูหนักเยอะเนี่ยเห็นปะดูหนักความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้โอเคหมุนแล้วตบปุ๊บดูนี่นี่กระดูกกระดูกนี่อันนี้ไม่มีกระดูกแล้วแล้วอันนี้ทิ้งไปพอแล้วไม่มีกระดูกสักอันมันไปได้ยังไงกระดูกมันหายไปไหนประมาณนี้วิธีการทำโอ้พี่บิ๊กพี่ของจริงยอดยอดยอดโอเคกลายเป็นกระดูกเป็นไงพี่เฮ้ยพี่ทำได้ยังไงอ่ะเป็นไงอยู่นี่หมดเฮ้ยอันนี้ก็ทิ้งไม่ที่แล้วกินอันนี้ไงที่เราลอกออกมาเฮ้ยไงไก่ไม่มีกระดูกแล้วนี่ทำออกมาเป็นอย่างนี้เลยปกติเราจะกินเฮ้ยอะไรโบ๊ะเลยเหรอเออโบ๊ะเลยมันง่ายมากเจ้าจอดพ่อแม่ผมทำหมดยายก็ทำยายกินแบบเล่นสบายไปไม่ให้ยายที่มีทำมาว่าไก่กระดูกเฮ้ยพี่ทำได้ยังไงอ่ะเฮ้ย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 มันเหลือแต่กระดูกเฮ้ยแล้วหนังไปไหนเหมือนพ่อผมรับเห็นผมกินพ่ออย่างนี้เลยผมทำอย่างนี้เลยกระแทกพ่อต้องลดลงไปก่อนปาดไก่พี่กระดูกนี่ไม่ใช่เหนื่อยแล้วตบตบไม่ดูอ่ะโอ้โหแล้วก็กินสบายเป็นไงไม่ต้องลำบากปกติแล้วแต่ละแพทเนี่ยมันก็จะมีแพทชูของแต่ละแพทบางแพทเป็นแคลรี่ชูเมฟป่าทับออฟใช่ไหมแพทนี้คิดว่าตำแหน่งไหนเนี่ยเล่นง่ายที่สุดตำแหน่งคนดูครับตำแหน่งคนดูครับคนดูดูวิธีคนดูเล่นโค้ชใช่เราจะเห็นว่าแบบโพซิชันอื่นหรือตัวอื่นนะตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าเป็นพวกแบบกึ่งแท้งอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่แล้วแล้วก็เมดก็เป็นแบบพวกตัวทำจังหวะแล้วเพราะว่าตัวแบบเก่งๆอะไรเป็นกันโรเลออนเอ่ยหรือตัวอย่างตูเลนตอนนี้ก็โดนไปค่อนข้างจะเยอะแล้วอย่ามองไปกว้างกว่านั้นหน่อยจริงๆมองคิดว่ามันเป็นแพทของทีมไฟด้วยความที่ใครที่แบบว่าดาฟตัวมาแล้วไฟ5มันเล่นง่ายกว่าอย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นแพทที่สมดุลเนาะพอจะเรียกว่าได้ว่าสมดุลที่แข่งกันอยู่ในโปรลีกนะครับผมมองว่าฝีมือเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันเลยระหว่างทีมใหญ่ กับทีมที่ยังเป็นเพิ่งหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยคือประสบการณ์แล้วก็การดับตัวดับตัวมีผลมากกว่า 70% ในการชิงชัยกันในแต่ละแมตช์ตัวละครไหนเนี่ยถูกหยิบออกมาเล่นบ่อยที่สุดแล้วเพราะอะไรเอามิก่อนละกันไม่รู้ก็ซีเนียลนะครับผมเพราะพี่มาร์คบอกมาคิกซี่ไอ้ยาไอ้ยาอันนี้มอสบอกมาอย่าลืมเลยฮะสโลแกนโลแกนอะไรคุณไม่เคยได้ยินเหมือนเล่นของไวเตอร์ถ้าคุณเครียดอย่าลืมไปคุยกับคิกซี่นะจ๊ะกลัวเครียดหนักกว่าเดิมซีเนียลในตำแหน่งโรมมิ่งที่ค่อนข้างจะเยอะมากแน่นอนรับเซนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับว่าเราเบื่อกันเล่าอย่างนี้เลยครับใช่ครับผมแล้วเมดเป็นพวกคิกซี่คิดว่าตัวไหนเนี่ยหยิบได้บ่อยสุดของพี่มาร์คก็ถ้าตำแหน่งเมดก็คิกซี่ตอบไปแล้วได้ฟังไหมเนี่ยไม่ก็เราพูดถึงดีเทลแล้วกันว่าทำไมเพราะว่าคิกซี่มันเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้โดนเนิร์ฟเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ซีซีครบโมบิลิตี้ก็มีหลังจากใช้สกิลแล้วก็เป็นตัวที่ทำจังหวะใช่คือมันมีครบทุกอย่างเลยหลังจากที่โรเลออนโดนเนิร์ฟไปคิกซี่ก็เลยน่าจะขึ้นมาเป็นเมดเทียร์หนึ่งเลยในตอนนี้นั่นเองนะครับก็เราจะเห็นว่าในโปรลิกเนี่ยใครหยิบคิกซี่ไปโอกาสชนะมากกว่า 80% คือมันเป็นตัวเลยใช่มันเป็นตัวที่ต้องพูดเลยนะว่าเนี่ยคิกซี่เนี่ยนูนูบุรีรัมเอาเพย์บ่อยมากกับฮีโร่ตัวนี้ใช่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เอ๊ะก็อยู่ในพื้นที่ก็พาเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านกัน
หลังจากเหมือนแบบมากินข้าวสนุกสนุกก็อย่าลืมฝากเชียร์น้องๆด้วยนะครับเพราะว่าโปรเลกซีซั่นนี้ครับมันยิงมันเพราะว่าแบบเหมือนกันงัดได้ทุกทีมจริงๆอ่ะ1ถึง8อ่ะงัดได้ทุกทีมมี9ทีมก็เดี๋ยวทีมที่9ยังไม่นับไงพี่มิกถ้าอยากได้เสื้อไปซื้อที่ไหนพี่เสื้อเป็นของตัวเองเฮ้ยได้ไม่ต้องแยกใช่มั้ยเฮ้ยนี่เลยครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ bacontime.com นะครับผมเราไปเลือกซื้อกันไปไม่กี่บาทเองเข้ามาเซ็นเงินหลังตู้เย็นก็ซื้อได้ไอ้จ้าแล้วเยอะหน่อยนะเซ็นเงินต้องเยอะหวังไม่เยอะยังไงก็ต้องขอฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับทุกคนก็ผมเอกไฮบิดเอกนะครับผมสตรีมเมอร์ที่นั่นตาดีที่สุดในประเทศไทยอะไรอ่ะไม่เป็นไรเล่นไหมจบเอาไว้ตามมอนี่ช่องเบคอนวอร์นะครับผมก็มีพวกคอนเทนต์เป็นคลิปวิเคราะห์แข่งด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมสดด้วยนะครับสดครับสดว่าอะไรสดดีกว่าไหมโหขนาดของผมเนี่ยเป็นสตรีมแล้วก็ทำคลิปอยู่ใน YouTube ครับ Bacon Lime ครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันเป็นคอนเทนต์ที่มีสาระซะส่วนใหญ่ครับผมเห็นคุณครับผมเห็นคุณขับรถแบบไล่โจรอยู่ในสตรีมมีหลายรูปแบบอ๋อเขาไม่ได้เป็นตำรวจแล้วตอนนี้ผมไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเป็นอะไรครับเป็นโจรแทนอ่ะเล่นพระเยมมาครับเป็นตำรวจบอกไปว่าผมจับโจรถามว่าจับเขาโจรถามผมว่าจับเขาทำไมก็มึงเป็นโจรโจรสวนกันเลยมึงเหมือนโจรมากกว่าอีกสุดท้ายเลยต้องออกจากตำรวจสุดท้ายโจรแจ้งตำรวจจับพี่ใช่ก็ต้องออกจากตำรวจเป็นโจรไอ้นี่มันเดาถูกนะใช่ไหมโอเคครับผมก็ถ้าใครก็ฝากติดตามทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจหลักของทางเบคอนไทม์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ